Hello สวัสดีครับนี่ครับเข้าสู่ช่วงข่าวด่วนจาก YouTube นะครับก็เราจะมาวิเคราะห์ข่าวนี้กันอย่างเจาะลึกตรงประเด็นนะครับว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะกับข่าวนี้นะครับเพราะว่าเราจะมีวิธีการดูว่าช่องของเรานั้นรอดหรือเปล่าที่จะได้ทำการสร้างรายได้ต่อไปนะครับก็จะกดเกณฑ์สรุปง่ายๆนะครับตามภาพนี้นะครับก็เราเขียนไว้ว่าตั้งแต่วันที่20กุมภาช่องที่จะสามารถเปิดทำรายได้ได้เนี่ยต้องมีการชั่วโมงที่ผู้ชมเนี่ยรับชมช่องของเราเนี่ยเกิน 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปในรอบ12เดือนนะครับแล้วก็ Subscriber เนี่ยหรือผู้ติดตามนะครับต้องมีเกิน 1,000 คนขึ้นไปนะครับในช่องของคุณนะครับถึงจะสามารถสร้างรายได้นะครับต่อไปได้นะครับถ้าเรามาสรุปย่อๆจากทางคุณฝน Community Managerนะครับประจำประเทศไทยนะครับก็สรุปเนื้อหาจากทางประกาศที่ของคอมมูนิตี้ของทางภาษาอังกฤษนะครับเป็นสรุปง่ายๆสั้นๆแค่3หัวข้อครับคือ1นะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ YouTube จะพิจารณาช่องใหม่ที่มีสิทธิ์สร้างรายได้โดยอิงจากเวลารับชม 4,000 ชั่วโมงภายใน12เดือนนะครับก็คือ12เดือนล่าสุดจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยต้องมี watching time นะครับเกิน 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเรื่องการดูเนี่ยเดี๋ยวเราไปบอกกันอีกรอบนึงเนาะผู้ติดตามเนี่ยต้องเกิน 1,000 ขึ้นไปนะครับนี่นะหัวข้อที่2นะโดยกฎเกณฑ์นี้มีผลกับทุกช่องทั้งช่องเก่าหรือช่องใหม่ไม่ว่าจะอยู่ใน MCN หรือมีพาร์ทเนอร์อยู่แล้วเนี่ยก็โดนไปด้วยกันนะครับก็คือกฎเกณฑ์นี้ครอบคลุมทุกช่องนะครับต่ำกว่า 1,000 Subscriber ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ 4,000 Watching Time นะครับก็คือชั่วโมงการดูเนี่ยต่ำกว่า 4,000 ชั่วโมงคุณก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับสัญญาณต่างการประท้วงการสแปมก็จะมาใช้ในการพิจารณาในการปิดรายได้ของช่องของคุณด้วยนะครับก็วิธีการดูนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่3ขั้นตอนนะครับก็คือเข้ามาที่Analysisนะครับก็ของอะไรอ่ะสตูดิโอผู้สร้างแล้วก็ Analysisนะครับภาพรวมนะครับนะเป็นภาพรวมนะครับเปิดดูแบบนี้นะครับอาจจะเห็นดูช่องผมเป็นสีแดงๆแบบนี้ก็ผมก็รอดนะครับผมขอบคุณมากนะผมรอดนะครับ28วันล่าสุดใช่ไหมกดตรงนี้นะครับปรับเป็น365วันล่าสุดนะครับ1ปีล่าสุดนั่นแหละ12เดือนล่าสุดนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อเราได้ตรงนี้ครับเราสนใจแค่บล็อกตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับเวลาในการรับชมนะครับหรือ Watching Time นะครับทำการเปิดแคลคูลัสขึ้นมาครับเครื่องคิดเลขนั่นแหละเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ไปเลยครับ503516นะครับ 503,516 นาทีก็ทำการหาร60ครับก็คือ500,000กว่านาทีเนี่ยหารด้วย60ก็คือเท่ากับตีเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมทำการหารออกมาครับของช่องของผมสามารถทำเวลาในการรับชมของผู้ชมที่สามารถเข้ามาดูในช่องผมได้เนี่ย 8,000 กว่าชั่วโมงใน1ปีล่าสุดนะครับก็ถ้าเทียบกับกฎใหม่ของ YouTube แล้วก็ว่าช่องคุณรอดครับภายใน12เดือนล่าสุดนะครับที่ผ่านมานี่แหละ12เดือนล่าสุดนะครับก็คือเนี่ยเวลาในการรับชม 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้นะครับ 8,300 กว่าชั่วโมงนะครับก็สามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้นะครับก็สรุปผลเพียงเท่านี้แหละครับวิธีการดูว่าช่องคุณสามารถสร้างรายได้ต่อไปได้หรือเปล่านะครับก็วิธีการคำนวณก็มีแค่นี้แหละครับแล้วก็วิธีการดูว่าตัวเองรอดหรือไม่ก็ดูจากกฎเกณฑ์ของ YouTube แล้วต้องเกิน 4,000 ชั่วโมงและมียอด Subscriber มากกว่า 1,000 คนนะครับก็ตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะครับก็ไขข้อสงสัยสำหรับใครหลายๆคนได้เนาะก็เพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบายครับบาย